สวัสดีเหล่านักเดินทางข้ามกาลเวลาทุกท่านผมเองในหลายคนเดิมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Reverse 1999กันอีกเช่นเคยใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับน้องหมา Pickle ความสามารถของจุ๋มเหม่งตัวนี้จะเป็นยังไงจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆกับช่วง Arcanist Review ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาลุยกันเลยเข้าตัวละคร6ดาวสายมิเนอรัลน้องหมาสายแจกบัฟให้กับทีมโดยรูปแบบในการเล่นของน้องหมานั้นจะเป็นเล่นแบบเทิร์นเว้นเทิร์นเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเก็บบัฟหมวกบัณฑิตเพื่อที่จะทำให้สกิลต่างๆนั้นดีขึ้นถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงเพลย์สไตล์คล้ายๆเลกูลัสอะไรประมาณนั้นแหละครับในส่วนของอินไซด์นั้นจะมีรูปแบบดังนี้อินไซด์1หากในเทิร์นนั้นพิกเกิลไม่ได้ใช้สกิลหรืออันติจะได้รับบัฟหมวกบัณฑิตมา1สแต็กและในทุกครั้งที่เราใช้สกิลหรือว่าอันติจะเสียบัฟตรงนี้ไป1สแต็กแต่จะได้เกรดของโมซี่คืนมา1เกรดแทนอินไซด์2จะเพิ่มความเสียหายที่ตัวพิกเกิลทำได้ 8% อินไซด์3เมื่อเข้าสู่สนามจะได้รับบัฟหมวกบัณฑิตมาเลย2สแต็กซึ่งจะทำให้พอเราเริ่มเทิร์นมานั้นสามารถเล่นน้องหมาได้ทันทีโดยไม่ต้องนั่งรอเทิร์นต่อไปในส่วนของพอร์ตนั้นส่วนตัวผมมองว่าน้องหมานั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกดพอร์ตก็ได้ครับเพราะว่าพอร์ต0นั้นก็เพียงพอต่อการเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจะใช้งานได้ดีขึ้นก็พอร์ต2เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้บัฟตัวของอันติเพิ่มจาก 30% เป็น 40% แทนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะครับดูเงินกันดีๆแล้วกันนะแต่ถ้าหากใครต้องการจะเติมเพิ่มหรือว่ากระต่ายหมดกลัวว่าจะไม่พอในตู้หน้านะครับนี่เลยฮะยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านรับเติมบริการถูกสะดวกและปลอดภัยเกมเมอร์สายนอนดึกไม่ต้องห่วงเพราะทางร้านมีบริการรับเติมตลอด24ชั่วโมงใครสนใจก็ติดต่อได้ภายในลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปได้เลยในส่วนของไซคิวที่แนะนำนั้นจะเป็นตัวของ Luxurious Richer ที่เป็นรูปสวีทฮาร์ทที่จะแจกในแพท 1.1 กับ Babe New World ซึ่งทั้งคู่จะใส่อันไหนก็ได้ครับเพราะว่าน้องหมาพิกเกิลนั้นนอกจากจะบัฟให้เพื่อนแล้วดาเมจที่น้องทำได้ก็ถือว่าแรงใช่ย่อยส่วนของ Resonate นั้นผมจะแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าผมจะไม่เอาตารางมาให้พวกคุณก๊อปปี้กันนะครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงนะฮะว่า Resonate เกมนี้นั้นสามารถฉัดได้เป็นร้อยๆแบบจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมจะให้เป็นค่าสแตทที่น้องหมาใช้เป็นหลักๆแทนแล้วกันนะครับนั่นก็คือ Attack กับ Crit Rateส่วนสเตตัสอื่นๆก็แล้วแต่เพสไตล์ของแต่ละคนว่าจะเล่นกันแบบไหนมาที่สกิลกันบ้างสกิลแรกนั้นเมื่อใช้การ์ดใบนี้จะโจมตีเมนทัลดาเมจใส่เป้าหมายเดียวหากพิกเกิลมีบัฟหมวกบัณฑิตอยู่แล้วก็จะสร้างความเสียหายเมนทัลเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งสกิล2เมื่อใช้การ์ดใบนี้จะโจมตีเมนทัลดาเมจใส่ศัตรู2เป้าหมายและเมื่อเราใช้การ์ดใบนี้ระดับ2ดาวขึ้นไปจะทำการล้างสถานะสเตตัสอัพโพซิทีฟสเตตัสและเคาน์เตอร์ของศัตรูลงหากพิกเกิลมีสถานะหมวกบัณฑิตอยู่แล้วก็จะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะให้กับสกิลนี้อีก 25%สกิลอันติเมื่อกดใช้งานจะโจมตีเมนทัลดาเมจใส่เป้าหมายตัวเดียว 500% หลังจากใช้งานเสร็จจะทำการแจกบัฟสร้างความเสียหายมากขึ้น 30% ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเป็นระยะเวลา2เทิร์นแต่ถ้าหากพิกเกิลมีบัฟหมวกบัณฑิตอยู่แล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก1เทิร์นสำหรับในการจัดทีมนั้นด้วยความที่ว่าน้องหมาพิกเกิลนั้นเป็นตัวละครที่แจกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้จึงสามารถไปได้กับทุกทีมที่ต้องการบัฟเพิ่มดาเมจแต่ดาเมจที่น้องทำได้นั้นก็ถือว่าไม่ได้แย่มากขนาดนั้นสามารถนำไปเป็นซับ DPS อีกตัวนึงก็ยังได้เลยโดยสรุปแล้วน้องหมาพิกเกิลนั้นถือว่าเป็นตัวบัฟที่ดีมากๆตัวนึงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นมัชแฮปอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าหากคุณต้องการที่จะได้บัฟแรงจริงๆแล้วก็ยังมีตัวของ Necrologist อยู่เพราะน้องนั้นสามารถบัฟดาเมจได้สูงสุดถึง 40% ถ้ามีพอร์ต1และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 50% ในพอร์ต5แล้วตัวของ Necrologist นั้นยังเล่นง่ายกว่าน้องพิกเกิลอีกเพราะไม่ต้องมานั่งคำนึงถึงเรื่องการต้องมานั่งเก็บสเต็กหรือว่าเล่นแบบเทิร์นเว้นเทิร์นแต่สิ่งที่น้องหมานั้นจะชนะจริงๆนั่นก็คือเรื่องของสเต็กที่ด้วยความที่ว่าน้องหมานั้นเป็นตัวละคร6ดาวสเต็กจะเยอะกว่า5ดาวอยู่แล้วและเรื่องของสกิลที่ทำได้ดีกว่าในหลายๆด้านสำหรับใครที่อยากจะกดหาน้องหมาก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมเก็บเพชรไว้ตู้หน้าๆบ้างนะครับเพราะว่าแพท 1.2 นั้นมันโคตรอันตรายต่อกระเป๋าตังค์มากๆเลยและเช่นเคยครับรีวิวนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยล่ะและขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับส่วนตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ